สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูแซนด์วิชเพสโต้ซอสที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของเกาด้าชีสให้คุณเตรียมในส่วนของเพสโต้ซอสให้คุณเตรียมในส่วนของมะเขือเทศที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเมื่อคุณมีมะเขือเทศให้คุณนำมะเขือเทศมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณเตรียมขนมปัง2แผ่นเมื่อคุณมีขนมปังแล้วให้คุณนำขนมปังจัดวางลงบนเขียงต่อมาให้คุณตักเพสโต้ซอสทาบนขนมปังทั้ง2แผ่นให้คุณนำเกาด้าชีสที่เตรียมไว้วางบนขนมปัง1แผ่นให้คุณนำมะเขือเทศที่หั่นไว้วางตามลงไปค่ะให้คุณนำขนมปังอีก1แผ่นวางทับประกบลงไปให้คุณใช้มีดหั่นแซนด์วิชให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศเพสโต้ซอสที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ